สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้วันที่21เดือนมีนา2563จ้าพี่น้องแม่หมูอยู่ในฟาร์มคลอดลูกอีแล้วจ้าเมื่อคืนนี้ได้หมูน้อย13ตัวสิพาพี่น้องไปเบิ่งดูแลเป็นพิเศษเลยจ้าไอคลิปนี้มาถ่ายพี่น้องเบิ่งหมูแรกเกิดลูกหมูคือรายได้ของเฮาเนาะจ้าพี่น้องเฝ้าว่าแม่นเงินเป็นทองมื้อนี้นี่บ่ได้ไปใส่แล้วก่อนมื้อนี้เฝ้าหมูน้อยอยู่นี่แหละว่าต่อออกพี่น้องคลอดเมื่อคืนนี้หาทุ่มเที่ยงคืนนี่ล่ะเฝ้ากันอยู่กับลูกบ่ได้นอนเบิดคืนคลอดแล้วก็เปลี่ยนกันเฝ้าอยู่นี่แหละย่านเพิ่นทับลูกเพิ่นมื้อนี้ก็บ่ได้ไปใส่ข่อยเฝ้าหมูอยู่คอกหมูนี่แหละเนี่ยกินนมอิ่มแล้วก็นอนแต่ว่าก็ยังมีการแย่งเต้านมกันอยู่นี่เราจะพี่น้องมือแรกลักษณะลูกหมูว่าหนูจักเต้านมเนี่ยแย่งกันกัดกันเดี๋ยวก็กัดถือเต้านมแม่เดี๋ยวแม่ก็อยากลูกอีกเนี่ยแย่งกันนี่ไงบ้านหนูจักเต้านมเจ้าของกัดกันแย่งกันอยู่หั่นแหละแม่หมูกูบ่อดบ่ทนแม่ก็ลูกดูได้พี่น้องเพราะมันเจ็บนมมันตัวใดมันทนได้เนี่ยมันกับบ่ลูกก็นอนอยู่สิแล้วนี่กัดกันก็นอนเซยอยู่นอกจากมันเจ็บอีดีเพิ่นบ่ได้ต้องกระลูกเปลี่ยนทายางก็ต้องค่อยเข้าไปเบิ่งนะพี่น้องยานเพิ่นทับลูกเพิ่นยังหลายๆนี่ลูกหมูก็คือรายได้นะพี่น้องเฝ้าว่ามันเฝ้าเงินพุ่นแน่นี่ก็ซ้ำเงินแล้วเนาะของขายใดก็เป็นเงินก็ต้องเฝ้าต้องเบิ่งมันเป็นพิเศษสำหรับไอ1วัน2วัน3วันแรกนี่ล่ะรังคอดนี่พี่น้องบ่ได้ไปใส่เฝ้ากันอยู่นี่ล่ะจังกลัวเพิ่นสิฮู้จักเต้านมเพิ่นถ้าเพิ่นฮู้จักเต้านมเพิ่นแล้วก็บ่ต้องมาเฝ้าเพิ่นใดแต่ว่าก็ยังคอยมาเบิ่งดูอยู่แต่ว่าก็บ่ได้มานั่งเฝ้าคือจังสิคอยบ่ได้ไปใส่นี่ยืนเฝ้าอยู่กับคอกเพิ่นนี่ล่ะเขาก็เอามากินอยู่คอกหมูพี่กัดกันแล้วก็ไปกัดถึงเต้านมเขานี่แหละจ้ะพี่น้องวิถีชีวิตคนเลี้ยงหมูอยู่ในนั้นนี่ยืนเฝ้าคอยแม่เพิ่นสินอนลูกก็คอยเบิ่งนี่ยานเพิ่นทับลูกเพิ่นนี่แฮงหลายๆตัวเคลื่อนไปเคลื่อนมาอยู่นี่แหละนี่แหละจ้ะพี่น้องทัศนะลูกหมูแรกเกิดมือแรกกําลังเลี้ยงหลูย่างวนไปวนมาอยู่นี่ครับพอก็ยืนอยู่ในคอกนี่แหละเฝ้าอยู่นี่แหละแต่แม่เพิ่นลูกขึ้นก็ต้องคอยเบิ่งยามเพิ่นนอนลงอย่างเป็นทับลูกเพิ่นอายุได้บ้านพ่อมืออีพี่น้องขอตอนหาทุ่มบ้านในพ่อมืออยู่นี่แต่เจ้าชั่วโมงตอนนี้เวลาเที่ยงพอดี12ชั่วโมงยางรอไปเบิดได้นั่นมีหูอยู่ไสข่อยออกยางเดียวหาแต่ทางออกไอ้เดียวนี่คิดดื้อคิดดื้อตัวเกิดมากก็ได้หมูหน่อยมันจับความไวกินนมเองแล้วก็นอนกันเป็นกองกองอยู่นะพอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะจ๊ะพี่น้องสิมีเรื่องยังมาเบาสู่พี่น้องฟังอีกสิมีการถ่ายคลิปยังลงให้พี่น้องเบิ่งอีกนะจ๊ะพี่น้องจังได๋ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆเด้อจ้าฝากกดติดตามคอยน้ำแน่แล้วก็ขอบคุณหลายๆสำหรับการกดติดตามพอกันไหมได้ใจพี่น้องสวัสดีค่ะ